ตอนนี้สายรออยู่เรียบร้อยครับนะฮะคุณพัฒน์หมอผีนะครับนะวันนี้จะมาพร้อมกับประสบการณ์ที่ลูกศิษย์เล่าให้ฟังนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านนะหลังหนึ่งในจังหวัดทางภาคกลางผ่านมาแล้วกี่ปีไม่รู้น่าจะจำไม่ได้แต่ชื่อเรื่องน่าฟังครับของสะสมข้างบ้านนะครับเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลจะเป็นไงครับเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันดีกว่าครับสวัสดีน้องพัฒน์สวัสดีครับงั้นมาเข้าเรื่องของเราดีกว่าอยากฟังเรื่องนี้ของสะสมข้างบ้านลูกศิษย์คนนี้ไปเจอมาอะไรมาไงครับก็คือเมื่อไม่กี่วันเนี่ยเขาได้ขึ้นมาเอาของก็แล้วกันครับคือผมได้สร้างพญาปุริศาสตร์ไว้หลังจากนี้ก็ขึ้นมาเอานะครับแล้วเขาก็เลยมีโอกาสได้คุยกันนะฮะก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะฮะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นซึ่งที่บอกว่าไม่รู้ว่ากี่ปีเนี่ยเนื่องจากว่ามันเกิดขึ้นทุกวันพระซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็ยังเกิดอยู่นะก็คือเรื่องนี้ก็คือเดี๋ยวผมเริ่มเรื่องเลยเนาะก็ออกตัวแล้วก่อนนะเป็นเรื่องที่เขาเล่าให้ผมฟังนะฮะก็คือเขาเล่าให้ฟังว่าบ้านเขาอยู่เนี่ยอยู่ที่จังหวัดหนึ่งทางภาคกลางก็แล้วกันนะไม่ขอบอกว่าที่ไหนนะครับทีนี้เสร็จเนี่ยบ้านเขาเนี่ยเป็นลักษณะของตึกสี่ชั้นนะครับงานบ้านของตึกสี่ชั้นทีนี้เสร็จเนี่ยที่บ้านเขาเนี่ยก็เรียกว่าอยู่กันมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าแล้วล่ะจนมาเป็นรุ่นเขานี่คือเป็นรุ่นหลานครับทีนี้เนี่ยเรื่องรุ่นปู่รุ่นย่าเนี่ยแกก็ไม่เคยได้เล่าอะไรให้ฟังก็ตัวหลานเนี่ยก็มาทำงานอยู่ในกรุงเทพจนเพิ่งจะได้กลับไปอยู่ไม่กี่ปีนี้นะครับกลับไปปุ๊บเนี่ยเขาก็บอกว่าตัวเขากลับไปเขาก็มีครอบครัวนะครับเอาครอบครัวไปอยู่เอาลูกเอาแฟนไปอยู่นะที่บ้านนี้ทีนี้สิ่งแรกที่เขาจะมักจะประสบพบเจอบ่อยๆคือเขาบอกว่าตั้งแต่ย้ายเข้าไปเนี่ยเขาจะสังเกตว่าเวลาวันพระอะครับวันพระวันโกนเนี่ยก็จะได้ยินเสียงหมาเนี่ยหอนแต่มันจะหอนจากทางหน้าปากซอยอะหอนไล่เข้ามาพี่ครับทีนี้ต้องบอกว่าบ้านเขานะมันเป็นพื้นที่ค่อนข้างกว้างก็เป็นตึกขึ้นมาแล้วก็จะมีการล้อมรั้วเนาะครับด้านข้างก็จะเป็นเรียกว่าเป็นอีกหลังอีกบ้านอีกหลังหนึ่งแล้วกันเป็นบ้านลักษณะของบ้านสุงไทยส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็จะไม่มีบ้านเป็นโล่งๆนะเขาบอกว่าหมาเนี่ยจะหอนจากทางหน้าหมู่บ้านหอนเข้ามาเสร็จปุ๊บมันจะเงียบไปพักนึง มันจะเหมือนมันวิ่งอ่ะพี่ครับแล้วมันก็มันจะมาหอนอยู่บริเวณข้างบ้านหอนอยู่บริเวณข้างบ้านบางทีเปิดก็หน้าต่างไปดูอะไรไปดูเงี้ยไปไล่มันอะไรมันเงี้ยนะครับก็จะเห็นว่ามันเนี่ยจะเหมือนกับนัดกันมา5-6 ตัวเลยจะมานั่งครับตรงนะตรงข้างๆบ้านเขานะแล้วก็เงยหน้าหอนอยู่เงี้ยเขาบอกสังเกตว่าจะเป็นทุกวันโกนวันพระทุกวันเลยครับเขาก็ว่ามันมีอะไรเนาะทีนี้เสร็จมีอยู่วันหนึ่งเขาได้เปิดหน้าต่างเนี่ยออกไปไล่มันครับออกไปไล่เพราะนอนไม่ได้เขาบอกว่าพอเปิดหน้าต่างไปอะสิ่งแรกที่เขาสัมผัสคือมันมีความเย็นลักษณะที่แบบว่าเย็นอย่าเยือกเย็นจากกระดูกสันหลังขึ้นมาบนหัวเย็นยืดเย็นแบบเย็นวาบขึ้นมาครับเพราะว่าพอเขาตะโกนไล่หมามันมีเสียงหนึ่งสะท้อนกลับมาเสียงอะไรเสียงระนาดพี่เหรอเสียงระนาดแบบบรรเลงเพลงหนึ่งแล้วก็เสียงตะโพนดังก่อนแล้วก็เป็นเสียงระนาดเป็นลักษณะของการเล่นดนตรีไทยครับเสียงดนตรีไทยที่เขาบอกว่าจะบอกว่ามันเพราะมันก็เพราะนะแต่มันเย็นอย่าเยือกพี่มันลอยมากระลมครับหมาน่ะหอนแล้วก็หยุดเพราะเขาตะโกนไล่แต่เสียงนั้นมันสะท้อนกลับมาเขาบอกว่ามันเย็นอย่าเยือกมันฟังดูเป็นเหมือนเสียงดนตรีที่เหมือนไม่เคยฟังครับเป็นดนตรีไทยมาพร้อมกับกลิ่นหนึ่งคือกลิ่นลักษณะเหมือนกลิ่นของดอกไม้เย็นๆหอมๆเย็นๆเหมือนคนโบราณเขาใช้กัน
มันลอยมาเตะจมูกครับเขาบอกว่าเขารู้สึกได้ว่ามันเย็นจากเนี่ยจากหลังขึ้นมาบนหัวแล้วขนหัวมันลุกชันเลยอ่ะก็เลยแบบรีบปิดหน้าต่างครับรีบปิดหน้าต่างกลับเข้ามานอนก็กลับเข้ามานอนเสร็จปุ๊บอ่ะอันนี้ก็คือเป็นครั้งแรกที่ประสบพบเจอกับสิ่งที่แปลกอ่ะนะครับทีนี้เสร็จพอหลังจากนั้นปุ๊บไอ้เรื่องหมาหอนเนี่ยมันจะมาหอนทุกวันโกนบรรพะอยู่แล้วครับแต่ครั้งนี้เขาไม่กล้าไปไล่มันไม่กล้าไปไล่มันนะครับจนอยู่มาวันหนึ่งบ้านข้างๆเขาจะเป็นบ้านสงไทยเนี่ยครับได้มีการจัดงานลักษณะเหมือนงานทำบุญบ้านก็เลยมาเชิญเขาไปเพื่อที่จะเข้าไปร่วมงานกันครับเขาก็เลยแบบไปอะไรเงี้ยไปเพราะอยู่บ้านติดกันนะเนาะมีแค่กำแพงกันก็โอเคก็ไปพอเขาเข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็จ้างสิ่งหนึ่งก่อนคือเขาก็จ้างว่าไอ้เสียงดนตรีไทยเนี่ยมันมาจากไหนคือบ้านทรงไทยหลังนั้นเนี่ยมันไม่มีคนอยู่นะพี่ไม่มีคนอยู่ไม่มีคนอยู่มันเป็นบ้านทรงไทยที่ใหญ่แต่เขาว่าใช้สำหรับเก็บของโบราณครับเป็นชุดโบราณเป็นเครื่องดนตรีเป็นของโบราณต่างๆถ้วยชามลำไหกําไรครับอะไรอย่างเงี้ยแต่เจ้าของเนี่ยเขาจะมาทำบุญปีละครั้งเขาก็เลยนิมนต์พระมาแล้วทำบุญก็เชิญไปร่วมงานเขาก็บอกว่าพอเขาถวายผ้าเสร็จอะไรเสร็จเนี่ยก็เดินขึ้นไปดูพอเดินขึ้นไปดูเสร็จแล้วเนี่ยก็เขาบอกว่าเวลาเดินขึ้นไปดูเนี่ยมันเหมือนกับพี่เคยดูหนังเรื่องห้องหุ่นไหมสมัยก่อนมันจะเหมือนกับมีคนคอยมองคอยดูแล้วห่างตาเนี่ยจะเหลือบเห็นแบบเหลือบเวลาจะหยิบของหยิบอะไรเนี่ยจะเห็นเป็นผู้ชายร่างไม่ใหญ่ถือไม้ตะพดใส่จงกระเบนใส่เสื้อราชปะแตนเนี่ยมายืนมองเหมือนลักษณะว่ามองสะท้อนกระจกอะพี่นึกออกพอหันไปไม่มีอะไรเงี้ยครับแล้วก็ระหว่างที่เดินก็จะได้ยินเสียงกระดิ่งหรือกระพวนเขาก็แบบไม่ดูแลอะไรเงี้ยก็ออกมาครับพอออกมาเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นก็เริ่มเกิดเหตุต่อมาอีกคือแฟนเขาเนี่ยหลังบ้านเนี่ยจะมีการทำกับข้าวทำกับข้าวแล้วเสร็จแล้วเนี่ยวันนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเขาได้ซื้อลักษณะของหมูสามชั้นเอามาต้มแล้วก็จะหั่นเพื่อจะกินกับน้ำจิ้มครับทีนี้เนี่ยเขาบอกระหว่างที่กำลังหั่นอยู่เนี่ยแกก็เหมือนกับแกดูโทรศัพท์ไปด้วยแล้วแกก็หั่นไปตามภาษาแล้วยืนหั่นอยู่แกบอกว่าแกแค่หั่นแวบเดียวไปดูโทรศัพท์เนี่ยลักษณะเหมือนมีมือคนมาดึงชิ้นหมูแล้วนะพี่จริงเหรอกลางวันแสกๆนะดึงชิ้นหมูร่วงตุ๊บลงไปเงี้ยแกก็เอ้ยอะไรวะหรือว่าแบบมือไปโดนแล้วหล่นหรือว่าแต่แกบอกว่าแกเห็นแล้วนะว่าหางตาเนี่ยเป็นมือคนครับแกก็เลยแบบโอ้ด้วยความเสียดายอ่ะชิ้นหมูชิ้นนั้นก็น่าจะราวสักครึ่งโลได้อ่ะโอ้ชิ้นใหญ่เลยแกก็เลยเก็บขึ้นมาแล้วแกก็ล้างครับเพราะมันล้างได้เนาะเก็บขึ้นมาแล้วก็ล้างแล้วเพื่อที่จะหั่นใหม่ครับพอแกบรรจงมีดจะหั่นลงไปอีกเนี่ยลักษณะของคนหั่นเนี่ยมันก็จะต้องก้มแล้วหั่นเนาะแต่ว่าเวลาเขาเรียกไงด้านบนของสายตาเนี่ยครับมันก็เหลือไปเห็นว่าตรงกำแพงไม้อะพี่เป็นไม้เหมือนไม้ซี่ๆเขาเห็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งพี่ครับเหมือนลักษณะเกาะกำแพงแล้วก็ชะโงกหน้ามาดูแล้วก็ลักษณะเหมือนคนอยากกินอ่ะแบบเกาะสองมือมีหัวโผล่ขึ้นมาแล้วก็แบบทำปากแบบอยากกินอ่ะปากจุ๊บจับจุ๊บจับนะแต่เด็กผู้ชายคนนั้นอ่ะมันไว้จุกมันไว้จุกใช่มันไว้จุกแล้วมันก็เหมือนเกาะแล้วอยากกินอะไรอย่างเงี้ยแกก็แบบพอเหลือตาเห็นแกก็เลยเงยขึ้นไปบอกเพราะบ้านนั้นมันไม่มีคนนี่ครับมันไม่มีคนแล้วจะมีอะไรมีเด็กยังไงพอแกบอกว่าแกเหลือบขึ้นไปอ่ะมันก็เหมือนกับกำลังเอาหัวหดลง
เหมือนหดหัวหลบไงครับพอแกจะบรรจงหันใหม่มันก็เงินขึ้นมามองอีกแล้วก็ทำเสียงเหมือนเสียงคนเสียงคนแบบเรียกเสียงแหบแหบเรียกเงี้ยครับเฮ้ยเฮ้ยเงี้ยแกก็แบบพอแกทีนี้แกก็เหมือนแกแกล้งอ่ะเหมือนมันเล่นกันอ่ะพอเราก้มมันเงยพอเราเงยมันก้มอ่ะเราก็ลองสลับกันไงพอมันหลบปุ๊บเราก็เงยขึ้นเลยมันก็จะต้องขึ้นมาพอดีไงครับเขาบอกว่าพอเงยขึ้นมาในกลางวันนะช่วงเช้าเห็นเป็นเด็กผู้ชายไว้จุกแต่หน้าเนี่ยซีดไปหมดเลยพี่เหมือนไม่มีสีเลือดแล้วก็มีเป็นลักษณะของเหมือนเส้นเลือดครับขึ้นตามบริเวณหน้าหน้าซีดเลยอ่ะแล้วก็จะเป็นเส้นเลือดเขียวๆขึ้นมาเป็นลักษณะนั้นน่ะมันเสร็จแล้วอ่ะมันก็หดหนีลงไปครับแกก็เลยแบบกลับมาเล่าให้แฟนฟังเจออย่างนี้แฟนก็บอกไม่มีหรอกเป็นไปไม่ได้ไม่เชื่อเดี๋ยวพาไปดูเขาก็พาไปดูตรงบริเวณหลังครัวที่เขาเห็นนะพี่ที่มันเป็นไม้แล้วแดงนะลายไม้เป็นซี่ๆกำแพงนะครับที่กำแพงสูงเป็นเมตรเลยพี่แล้วถามว่าเด็กอะบ้านนั้นมันไม่มีคนอะเด็กจะมาจากไหนจริงว่ะแล้วมันยืดยืดหดหดอ่ะมึงยืดยังไงหดยังไงปีนขึ้นมาไหมอันนี้มองแบบอ้าวปีนแล้วพี่ถามว่าสองแขนเกาะอยู่เงี้ยแล้วยืดหัวหดหัวนี่ต้องใช้กำลังขนาดไหนน้องจะแข็งแรงอ่ะมองให้มุมนี้ก่อนตลกตลกก่อนเนาะพอเสร็จปุ๊บอ่ะนี่ก็เป็นเหตุการณ์อีกเหตุการณ์นึงเขาเจอว่ามันแปลกเนาะครับต่อมาก็คือลูกเขานะลูกเขาที่ก็อายุประมาณสักสิบกว่าแล้วล่ะสิบสี่สิบห้านะประมาณนี้ก็ไปทำกับข้าวหลังครัวเหมือนกันครับเขาบอกว่าระหว่างที่เขาทำกับข้าวอ่ะเขาก็เห็นเด็กคนนี้มาอีกเห็นเด็กคนนี้มาอีกแล้วก็แต่เขาไม่สนใจเพราะว่าแม่มาเล่าให้ฟังแล้วนี่ว่าเจออย่างนี้ครับเขาไม่สนใจเขาก็น่ะเขาก็หยุดยืนทำก้มหน้าก้มตาไปมันเรียกชื่อเลยตอนนี้หรอเขาบอกว่าเรียกชื่อเลยนะเรียกชื่อสมมติว่าชื่อพิมชื่อแบบชื่อพิมมาก็เรียกกันเฮมเฮมอย่างเงี้ยครับขอกินหน่อยขอกินหน่อยขอกินหน่อยอย่างเงี้ยกินอะไรเขาบอกว่าวางของวิ่งเลยไม่เอาเลยใครในบ้านทุกคนจะเจอประจำจนวันหนึ่งพี่ผู้หญิงคนนี้ก็เลยแบบตั้งใจเหมือนเดิมซื้อหมูสามชั้นมาต้มแล้วทำน้ำจิ้มแล้วก็จะหั่นมันแค่เห็นเด็กคนนี้มาโผล่ๆอีกคือมันไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงไปไหนได้เพราะครัวมันอยู่ตรงนั้นพี่นึกออกไหมนึกออกแล้วมันแบบห่างตาเห็นผู้เป็นผงก็เลยตัดสินใจตัดสินใจว่าเดี๋ยวจะให้กินเพราะรู้แล้วว่าไม่ใช่คนแน่นอนแล้วจะให้กินยังไงอ่ะก็เอาหมูฮะใส่กับใบตองแล้วก็ไปวางไว้ตรงรั้วพี่หมูนี่คือปรุงสุกหรือยังหรือว่าเป็นปรุงสุกแล้วเป็นหมูสามชั้นปรุงสุกมีน้ำจิ้มเลยแล้วก็หั่นเป็นสไลด์แล้วก็ใส่ใบตองแล้วไปวางตรงริมรั้วนั่นนะครับเขาบอกว่าพอวางเสร็จเดินกลับมาพอเดินกลับมายังไม่เท่าไหร่เลยคือพี่นึกออกไหมว่าเราวางเสร็จแล้วก้มวางแล้วเราหันหลังกลับช่วงที่ว่าเราหลังหันหลังกลับแน่นอนมันเป็นนิสัยของคนที่มันแบบต้องมีแบบผู้ชมเรือนสักหน่อยสักนิดนึงไอหันไปดูไม่มีอะไรก็ปกติแต่พอกำลังหันกลับช่วงกำลังหันกลับเขาเห็นมือเด็กกับพี่เห็นมือเด็กอะลอดจากรั้วแล้วก็มาดึงซุบไปเงี้ยเหมือนมันแกก็หันฟาบเลยอ่ะมันเป็นไม้ที่เป็นช่องๆถ้ามีคนมันก็ต้องเห็นไหมพี่ใช่ใช่แต่อันเนี้ยมันมีแค่มือแล้วมันหายซับเข้าไปเลยอ่ะแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยแบบก็เขาก็อยู่ด้วยความแบบอย่างเงี้ยมาก็พยายามจะไม่ไปสนใจมันเสียงดนตรีไทยก็มีทุกวันแล้วพอตรงตกคืนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเขาฝันว่ามีเด็กผู้ชายคนหนึ่งไว้จุกไม่ใส่เสื้อใส่แต่โจงกระเบนมา
มายืนอยู่ที่ข้างที่นอนเขาในฝันนะในฝันคือในฝันว่าว่ามายืนแล้วถือหมูสามชั้นที่เป็นชิ้นๆนะหยิบกินใส่ปากแล้วเขาก็บอกว่าอร่อยจังเลยขอบคุณนะเอามาให้เนี่ยเขาไม่เคยเอาให้กินเลยเขาเอาฉันเขาเอาฉันมาไว้ก็ไม่มีเคยเอามาไม่เคยเอามาให้ฉันกินเลยแล้วเขาบอกว่าในฝันนั้นเขาช้ำเลืองลงไปตามมองตามตัวนะครับเขาเห็นว่าบริเวณหลังของเด็กอ่ะมีรอยเหมือนถูกเคี้ยนหรอเป็นรอยริ้วริ้วเป็นแดงๆก็เป็นเคี้ยนเหมือนรอยเคี้ยนแล้วก็ที่ข้อเท้าอ่ะมีกระพวนพี่ในลักษณะของกระพวนที่เป็นหัวเป็นเหมือนหัวดอกบัวสีทองๆอยู่ที่ขาแล้วเวลามันเดินมันจะนั่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งครับเขาจำได้เลยว่าเป็นกระพวนที่เขาเห็นบนบ้านนั้นที่เป็นของเก่าที่ถูกตั้งวางอยู่ถูกต้องถูกต้องเขาเห็นแล้วเด็กคนนั้นก็หัวเราะอักนักแล้วก็วิ่งเล่นครับวิ่งเล่นไปวิ่งเล่นแล้วก็หายไปแต่เขาบอกว่างวดนั้นถูกหวยด้วยนะอ๋อทีนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเรื่องนี้ก็เหมือนจะจบไปด้วยดีนะครับทีเนี้ยข้างบ้านเขาอะพี่ตรงบ้านข้างๆตรงนั้นนะมันจะมีบ่อน้ำมันจะมีบ่อน้ำอยู่บ่อหนึ่งครับก็ใหญ่นะกลางบ่อจะมีพญานาคเจ็ดเสียนเป็นรูปปั้นอยู่กลางน้ำครับทีนี้พี่ผู้ชายเนี่ยเขาบอกว่าคืนนั้นเนี่ยเขาได้ยินเสียงอะไรไม่รู้พี่มันโครมคราม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 ก็เลยเอาไฟฉายก็มืดแล้วนะเดินเอาไฟฉายย่องไปดูนะเขาก็ไฟฉายไฟฉายไฟสิ่งที่เจอคือครับงูจงอางพี่เขาบอกว่าตัวประมาณขาเขาอะผู้ชายคนเนี้ยน้ำหนักประมาณสักผมตีไว้นะอะสัก80 โลโหก็จะขาใหญ่ก็ตัวแบบป้องๆเหมือนงูเหลือมนี้เลยนะผู้ชายนะแต่ว่าอันนี้เป็นงูจงอางเขาบอกตัวประมาณขาเนี่ยเหมือนมันกำลังฟัดกินอะไรสักอย่างอยู่แต่พอไฟฉายฉายไปปุ๊บจะมันหันฟับมาเลยอะครับตาแดงโล่แล้วก็แล้วเหมือนจะแบบมันจะคุเขาบอกว่ามันเหมือนมันเขาเรียกอะไรมันยืดตัวนะสูงงูจงอางโดยปกติสัตว์ชาติยายของงูจงอางมันจะยืดตัวสูงอยู่แล้วนะพี่ใช่มันจะยืดตัวสูงอยู่กลางน้ำตรงบริเวณที่เป็นพญานาคเจ็ดเสียรนั่นแหละยืดตัวสูงหันมามองเขาก็ตกใจกลัวนะครับวิ่งกลับมาเหมือนกันพอหลังจากที่เห็นวันนั้นมาจนปัจจุบันนี้ก็ยังเกิดเหตุแปลกประจำคือเวลาวันพระวันโกนมีเสียงระนาดเสียงเล่นดนตรีมีกลิ่นน้ำหอมครับและอีกสิ่งหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาในยุคปัจจุบันคือเขามาแล้วเขาก็ถามผมด้วยเนาะเขาบอกว่าบ้านเขาเป็นตึก 3-4 ชั้นนะหมาจะมาหอนอยู่ข้างเสร็จแล้วจะมีเสียงเหมือนมีของบางอย่างลากขึ้นจากน้ำลักษณะเหมือนการเลื้อยนั่นแหละพี่แล้วมันก็จะค่อยๆตะกายขึ้นข้างตึกแล้วก็ขึ้นมาบนหลังคาในฝ้าเขาบอกว่าเป็นไฟที่เขาบอกว่าเข้ามาในฝ้าเพราะไฟอ่ะมันสั่นเหมือนแบบเขาบอกสั่นเหมือนแผ่นดินไหวมันแต่มันสั่นเฉพาะฝ้านะแล้วก็เป็นเสียงมันเลื้อยคุกๆๆอย่างเงี้ยเขาก็สงสัยผมเขาไล่ผมฟังผมก็ถามพูดแบบเราก็คิดนะครับตรงเงินตัวทองป่าววะโอ้ยตัวเงินตัวทองฝ้าต้องพังแล้วโอ้นี่เขาบอกว่าใหญ่กว่าตัวเงินตัวทองอ่ะเขาบอกเขาคำพูดเขาก็บอกว่าเหมือนงูยักษ์เลยพี่ว่างั้นอุ้ยเขาบอกว่าเสียงคุณแล้วไฟเนี่ยสั่นแบบบูงเลยนะผมก็เลยบอกตัวเงินตัวทองเปล่าบ้านเป็นตึก 3-4 ชั้นครับแล้วห้องนอนใช่ไหมที่เข้าว่าเนี่ยใช่ถูกต้องแล้วห้องนอนก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ชั้นบนสุดถูกแล้วขึ้นยังไงก่อนอ่ะถามเราก็บอกอาจจะปีนได้ผมขึ้นไปดูมาแล้วเปิดฝ้าขึ้นไปดูอ่ะพี่ครับไม่มีทางเข้าทางออกเลยถ้าจะตัวขยายขนาดนั้นมันจะต้องเข้ามีทางเข้าคือพอรับนึกถึงเวลาเราดูฝ้าเวลากลางวันนะถ้าเป็นหลังคาถ้ามีตรงไหนที่เป็นรูอ่ะมันก็จะมีแสงรอดเข้ามาใช่อันนี้มืดสนิทแม้แต่หนูยังไม่มีเลยแต่ไม่มีร่องรอยของการเลื้อยหรืออะไรเลยที่มันแบบนอนอยู่แล้วฝ้าเหมือนจะถล่มลงมาเขาก็คิดว่าช่างมันน่าจะแบบอะไรสักอย่างหรอวะครับหนูเหนือคิดไปอย่างนั้นเข้าข้างตัวเองไปก่อน
แต่มันไม่แค่อย่างนั้นสิทุกวันพระมันมาทุกวันพระเลยเฉพาะวันพระโอ้ถ้าวันเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งก็สี่หนนะทุกวันพระที่ผมเรียกหลักว่าปัจจุบันมาไหมยังมาเหมือนเดิมซึ่งวันนี้วันพระด้วยนะใครไปนอนก็เจอเจ้าสิ่งประหลาดตรงนี้ใช่มั้ยที่เหมือนงูใช่ใช่มันจะขึ้นจากบ่อแล้วก็ขึ้นมาบนฟ้าอันนี้น่าสงสัยอย่างนึงคือถ้ามันมาเฉพาะวันพระเนี่ยแล้วหลังจากนั้นน่ะมันไปอยู่ที่ไหนอ่ะไม่รู้อันนี้น่าแปลกใจเนาะถ้ามันเป็นสัตว์อ่ะเรามองว่ามันเป็นสัตว์มันก็ต้องอยู่แถวนั้นแหละแล้วมันต้องใหญ่มันใหญ่เพราะเขาบอกว่ามันลักษณะของการถ้าเดินมันก็จะตุบตับตุบตับแต่นี่มันแบบเนี่ยแม้แต่เราก็ไม่รู้ว่ามันใหญ่ไม่ใหญ่เพราะเราไม่เห็นตัวนึกออกปะนะใช่ใช่เพราะว่าเอาจริงๆคืออย่างบ้านพี่เนี่ยมันก็เคยมีงูอ่ะเลื้อยเข้าไปไล่หนูเว้ยบนฟ้าเราจะรู้เลยว่าเป็นงูเพราะมันจะเป็นเสียงเลื้อยใช่ใช่ใช่เป็นเงี้ยโอ้โหแล้วแบบมันเข้ามายังไงวะเราก็พยายามไปอุดไปปิดรูอะไรแบบนี้เนาะครับครับครับนะครับแต่มันเหมือนกับคือบ้านพี่มันเป็นแถวๆแล้วมันจะเชื่อมกันหลายประมาณ4ถึง5หลังเนี่ยอ๋อมันมาตามมันนั่นอยู่แล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันมาจากบ้านเพราะว่าตรงหลังคามันจะตรงหลังคามันก็จะเป็นช่องที่มันจะสามารถทะลุมากันได้แต่ก็ไม่ได้เป็นช่องที่คนมุดได้นะแต่ถ้าเป็นพวกสัตว์พวกนี้มันมาได้อยู่แล้วอะไรแบบเนี้ยเราก็เคยแบบได้ยินนอนๆอยู่แบบปูไปงี้แล้วแบบหุยจะถล่มลงมาแล้วเออน่ากลัวอะไรเงี้ยถ้ามันร่วงลงมาเราคงกรี๊ดอะนะฮะแต่เราก็ไม่รู้มันตัวใหญ่ไม่ใหญ่เพราะว่าพอเราได้ยินเสียงเงี้ยเราก็ได้ยินเสียงหนูวิ่งไปเงี้ยแต่นี่คือเป็นบ้านตึกนะคุณฟังซึ่งตึกเนี่ยมันไม่มีทางที่แบบตึกข้างบนดาดฟ้ามันก็ไม่เป็นหลังคามันก็จะเป็นดาดฟ้าไว้ตากพงตากผ้านึกออกปะใช่ใช่ถ้ามันก็ไม่รู้จะหาทางเข้ามาจากทางไหนเข้ามาจากห้องน้ำนี้หรอมันต้องมีปีกอะพี่เอาแค่ว่าเลื้อยขึ้นมาได้ยังไงก่อนดีกว่าถ้ามันไม่มีเสามีท่ออยู่ข้างๆบ้านไม่มีไม่มีปกติตึกขึ้นอะไรเงี้ยแล้วมันแปลกมันเลือกมาเฉพาะวันพระป่ะใช่ก่อนหน้านี้ถ้ามันมีหนูมีอะไรอย่างเงี้ยที่มันต้องมากินเงี้ยมันก็ต้องแบบก็ต้องมาทุกวันหรือเปล่าเพราะว่าใช่แล้วมันก็อยู่ข้างบนนั้นเลยธรรมชาติสัตว์พวกนี้คือรู้ที่นี่มีอาหารให้มันมีอาหารอะไม่ได้มีแบบคนมาให้มันหรอกแต่มีอาหารอะมันก็จะต้องมาซ้ำหรือมันก็อยู่บนนั้นเลยแล้วมันต้องมีช่องเข้าช่องออกมันตัวใหญ่ๆเสียงเขาบอกว่าตัวมันใหญ่อะมันก็ต้องมีช่องเข้าช่องออกอะมันไม่มีมันก็เป็นเรื่องที่แปลกก็แปลกเรื่องที่แปลกนะแต่ไอ้ที่แปลกก็คือบ้านไอ้สมุนไพรที่อยู่ตรงนั้นดีกว่าหลังบ้านก็แปลกเหมือนกันเนาะคือมีความรู้สึกแบบคือทำไมต้องของมาเก็บไว้ที่นี่วะแล้วแบบไม่กลัวหายเหรออาจจะเป็นลักษณะของโบราณแล้วก็น่าจะมีอาถรรพ์ถ้าเป็นเท่าที่ผมพิจารณาได้นะคืออาจจะมีแบบมีอาถรรพ์มีของไม่เจ้าของนะครับอะไรประมาณเนี้ยนะเพราะว่าส่วนมากคนที่เก็บของโบราณพวกเนี้ยมักจะมีเรื่องเล่าและเจอสิ่งแปลกๆอยู่เสมออยู่แล้วอ๋ออย่างล่าสุดที่เป็นข่าวไงร้านของเก่าใช่ไหมที่มีนานาใช่ไหมเออนั่นน่ะแล้วที่เขาถ่ายมาคือแบบมันเล่นเป็นเพลงเลยพี่ใช่ผมก็ทักเข้าไปในทิกตอกเขานะนะครับแต่เขาไม่ได้ตอบนะก็เสียดายเหมือนกันอยากจะคุยกับเขาเหมือนกันว่ายังไงแต่เห็นล่าสุดมาเมื่อวานพี่แชร์ข่าวไว้หน้าเพจโหนกระแสเป็นคนลงพอหลังจากทำบุญเสร็จเนี่ยก็ไม่มีอะไรนะนะครับแล้วก็เหมือนกับว่ามีลูกเขาบอกว่าเป็นลูกของเจ้าของระนาดเนี่ยเจ้าของเครื่องดนตรีชุดเนี้ยเก่าแล้วเขาบอกว่าคุณพ่อเป็นคนห่วงของมากนะครับก็อาจจะเป็นคนแบบก็อาจจะแบบเป็นห่วงเรื่องของอะไรแบบเนี้ยก็เลยอาจจะมาดูอะไรอย่างนี้ก็ได้มั้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นครูดนตรีไทยปกติมีครูอยู่แล้วยิ่งจะเป็นความต้องบอกเล่าเป็นความดาร์กนะความดาร์กของดนตรีไทยนะครับเขาบอกว่าสมัยก่อนที่ผมเจอกับตัวเองก็คือหนังคนเอามาทำเป็นกองตะโพนแต่บางคนก็บอกว่าร้านอะไรคล้องวงเหรอครับเขาเอาลูกตาเด็กมาใส่บ่จริงๆพี่ต้องเป็นครูก็ต้องไปฟังจากครูเก่าๆนะเอามาใส่ตรงไหนเขาบอกมาใส่เลยผมไม่รู้จักเหมือนกันว่าเขามาใส่ตรงไหนรู้แต่ว่าเขามาใส่เพื่อคล้องวงเราจะเห็นมันลักษณะคือหรือเอามาใส่ตรงที่เป็นรูปอ่ะพี่เห็นไหมที่เป็นจะมีรูปคนหรือรูปครุฑหรือรูปเทวดาที่จะทำตัวแอนแล้วตรงหัวมันนะประมาณนั้นเลย
ต้องฟังจากเก่าๆนะครับคือสมัยก่อนไม่ใช่ว่าแบบไปควักเอาออกมาไม่ใช่นะเขาบอกว่าเหมือนแบบอย่างหนังกลองตะโพนเนี่ยก็คือครูโบราณที่อายุเป็น90ปี100ปีบางทีก็ให้เอาหนังตัวเองมาทำเป็นตะโพนเนื่องจากว่าจะได้ตัวเป็นจะได้เป็นครูของดนตรีอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นเอาอาถรรพ์อะไรเงี้ยครับก็ประมาณนั้นต้องมันก็มีอ่ะมันก็มีเหมือนกับที่ตอนก่อนเป็นข่าวหนังหน้าครูเห็นไหมฮะก็เป็นครูดนตรีเนี่ยก็เหมือนกันเป็นลักษณะนั้นเลยนะจะคล้องวงเปิดพี่เปิดรูปดูนะมันก็จะแบบมีทั้งแบบธรรมดาแล้วก็แบบที่แบบดูแบบเครื่องทรงอลังการอะไรแบบนี้บางที่เขาไหว้นะเขาจะไหว้เป็นเขาเรียกเป็นแม่เป็นพ่อเลยนะไอ้ตรงที่เป็นรูปของคล้องวงอ่ะประมาณนั้นหรือจะมีเวลาแถมอีกเรื่องไหมเอาสิมาสิเออนะเรื่องนี้เนี่ยผมต้องบอกว่าอันนี้เป็นตำนานก็แล้วกันตำนานเพราะว่าผมมีโอกาสได้ไปสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งก็แล้วกันในพิษโลกเหล่านี้แหละครับคราวนี้เนี่ยผมไปอ่ะผมก็มีความรู้สึกว่ามันสวยแล้วมันเป็นเขื่อนหนึ่งก็แล้วกันแล้วทีนี้พอเราก็ขึ้นไปเนาะขึ้นไปเสร็จแล้วก็ไปไหว้พระอีกพุทธรูปองค์ใหญ่ครับข้างเป็นนาคปลกองค์ใหญ่หันหน้าไปทางเขื่อนเลยทีนี้เนี่ยระหว่างที่เราขึ้นไปมันก็จะมีด้านขวามือจะมีลักษณะของการเอาหินมาทำเป็นถ้ำพี่หินทำเป็นถ้ำเป็นถ้ำขนาดประมาณสักของสองคนลอดเข้าไปได้เราก็แล้วก็เขียนว่าผานาคราชอย่างนี้ก็แล้วกันเราก็เลยเฮ้ยแวะเข้าไปไหว้หน่อยดีกว่าครับแวะเข้าไปไหว้เพราะเรานี้พอเราแวะเข้าไปไหว้เนี่ยก็เห็นเป็นถ้ำแล้วข้างในมีพญานาคองค์สีดำอยู่เราก็แบบไหว้เสร็จแล้วก็เราจะทำกิจธุรกิจธุระอย่างเงี้ยขอให้ประสบความสำเร็จนะถ้าประสบความสำเร็จเนี่ยเราจะนำของเหล่านี้มาให้อย่างเงี้ยนะแล้วก็พูดไปครับเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยผมก็ขับรถออกมาทีนี้แฟนผมเนี่ยเขาก็พูดมาว่าเฮ้ยต้องไปให้เขาก่อนสิเขาจะได้ช่วยเราจะได้มีแรงครับผมก็แกล้งพูดหยอกว่าเฮ้ยไม่ได้เดี๋ยวกินแล้วขี้เกียจยิ่งทาเหล้าไปถวายนี่เดี๋ยวเมาแล้วไม่ต้องช่วยงานกันเลยครับก็พูดหยอกนะพี่ความแปลกคือรถผมมันเป็นรถที่มีหน้าจอเป็นแล้วครับเป็นดิจิตอลนะชื่ออยู่มันดับพี่รถไม่ดับแต่หน้าจอดับเหมือนมันล้วนมันล้วนดับปุ๊บผมก็มองว่าเป็นอะไรวะเนี่ยสักพักนึงมันก็ติดขึ้นมาพี่ฟึ๊บอ้าวติดปกติแล้วคงจะล้วนแหละเนี่ยสักพักนึงดับอีกแล้วครับจนแฟนพูดมาบอกว่าเขามาทวงละมั้งอะไรเงี้ยนะผมบอกว่าถ้าเกิดทวงจริงๆนะขอให้ติดอีกทีแล้วไม่ต้องดับมันก็ติดพี่ครับแล้วมันไม่ดับพอมันไม่ดับเสร็จเราก็ว่าสงสัยจะเอาเรื่องว่ะ อะไรเงี้ยนะเดี๋ยวเอาไปให้ก่อนก็ได้แต่ถ้าเกิดได้ตามที่บอกแล้วเดี๋ยวจะเอาชุดใหญ่มาให้นะอะไรเงี้ยนะครับเราก็เลยสงสัยว่าที่แห่งเนี้ยมันมีอะไรมันเป็นเขื่อนแล้วทำไมต้องมีศาสตร์มีถ้ำที่เขียนว่าเป็นถ้ำพญานาคนะก็เลยไปหาประวัติได้ประวัติมาก็ค่อนข้างชวนคนหัวลุกนิดๆก็เลยเอามาฝากเป็นเรื่องแถมก็แล้วกันก็คือว่าที่ตรงเนี้ยเคลื่อนตรงเนี้ยครับใช้เวลาสร้างเนี่ยถึง9ปีเนื่องจากว่าสร้างไม่สำเร็จเกิดเหตุต่างๆมากมายมีคนเจ็บคนตายกันเยอะจนเขาเรียกว่านายช่างใหญ่ครับก็เลยไปหาคนในละแวกนั้นแล้วเข้าโซ่เพื่อจะถามว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมเคลื่อนจึงสร้างไม่เสร็จสักทีก็ปรากฏว่าร่างทรงนั้นน่ะเป็นร่างทรงของพ่อปู่เขาเขียวท่านก็มาบอกว่าถ้าอยากจะสร้างให้สำเร็จเสร็จลุล่วงเนี่ยจะต้องนำคน150คนมาสังเวยชีวิตให้ใช่อันนี้มีประวัตินะครับอันนี้มีประวัตินะฮะไปอ่านได้ต้องเอาคนเนี่ย150คนเนี่ยมาสังเวยชีวิตทีนี้เสร็จเนี่ยหรือเขาก็เหมือนกับต่อรองอะนะโอ้โหคน
ชีวิตคน150คนมันก็ไม่ใช่น้อยนะก็เลยต่อรองครับท่านก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นน่ะให้สร้างพระน้ำหนักเท่าคน150คนโอ้ยสมมุติมาวางไว้บนนี้เขาก็เลยเลือกที่จะสร้างพระก็คือพระองค์ที่ผมไปกราบนั่นแหละเป็นพระองค์ใหญ่สวยเสร็จแล้วก็เมื่อสร้างพระน้ำหนักตามจำนวนนี้แล้วก็เอาขึ้นไปตั้งไว้ครับพอขึ้นไปตั้งไว้ปรากฏว่าก็ยังไม่แล้วเสร็จอีกก็ยังเกิดเหตุอีกเกิดเหตุต่างๆนานาครับก็เลยเรียกทรงมาเข้าอีกพอเข้าทรงปุ๊บเนี่ยตอนนี้ก็ไม่ใช่พระปู่แล้วเขาบอกว่าเป็นพญานาคเป็นนาคราชมาเข้าแล้วบอกว่าทางเนี้ยมันเป็นทางน้ำเขาเนี่ยแม่น้ำเนี้ยแม่น้ำยมไม่ใช่แม่น้ำแควน้อยเป็นแม่น้ำที่เป็นทางขึ้นทางลงทางเดินทางเขาบอกว่าเป็นพันปีแล้วจะมาเปลี่ยนทิศทางน้ำได้ยังไงเขาไม่ยอมเขาไม่ยอมจะต้องมีการสังเวยอีกโอ้เขาก็เลยแบบว่าต่อรองกันนะต่อรองกันสรุปว่าเอาอย่างนี้ถ้าไม่ให้สังเวยก็จะต้องทำเป็นนาคปลกที่พระขึ้นมาแล้วจะต้องมีคนบวชให้ถึง9คนมีบวชพระให้9คนชีองค์หนึ่งมั้งให้บวชให้แล้วจึงจะทำได้เขาก็เลยมีการบวชให้อะไรให้ก็เขื่อนนั้นก็แล้วเสร็จสมบูรณ์ได้แต่บนเขื่อนนั้นจะต้องทำศาลให้นะซึ่งศาลก็ทำเป็นลักษณะของถ้ำหนึ่งข้างในก็จะมีพญานาคอยู่มีผาเรียกว่าผานาคราชก็เป็นที่มาของที่เที่ยวตรงนั้นเป็นของผาตรงนั้นนะครับก็เป็นเรื่องเล่าที่นำมาฝากเรื่องประวัติที่เที่ยวเออก็พอไม่เคยเอาพูดตรงผมอยู่นะผมไม่เคยรู้เลยนะว่าที่วัดโบสถ์มีเขื่อนผมจะนึกออกแต่ผมพี่รามมีคนบอกว่าพี่เก่งไม่รู้ว่าพี่โล่มี2เขื่อนผมไม่รู้ครับเอาพูดตรงผมเพิ่งจะมารู้นี่แหละโอ้ผมอยู่ก็คือวัดโบสถ์อ่ะจากบ้านผมมันห่างกันแค่20กิโลเองหัวฝั่งนึงไม่ได้ไกลมากแต่ผมก็แบบเอ๊ะเราก็ไม่เคยได้ยินนะหรือเป็นเพราะเราไม่ได้สนใจหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอย่างที่บอกครับมันใกล้เกินกินด่างอ่ะบางทีของที่มันอยู่ในมันใกล้ตัวเรามักจะไม่ค่อยเห็นเราไม่ค่อยรู้หรอกว่ามันน่าสนใจหรือมันอะไรเงี้ยเพราะเราก็เราไม่ได้ไปสายนะเราจะไปส่วนใหญ่พี่จะไปทางออกขึ้นไปทางทรัพย์ไพวันออกไปทางนู้นในอาตากาไปทางนู้นอ่ะขับรถไปเขาค้อก็จะเป็นสายแบบชอบขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวแล้วพวกนั้นมันก็จะเป็นแบบสมัยก่อนเราก็จะแบบบ้าแบบออเดอร์โหลดไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็จะไปทั้งกลางวันทั้งกลางคืนบางทีกลางคืนไม่มีทางก็ขับมอเตอร์ไซค์คนเดียวขึ้นเขาไปแต่จริงๆผมก็เป็นเรื่องที่แปลกนะมันไม่รู้ว่าเป็นเหมือนขั้วบวกขั้วลบหรือเปล่าเนาะแต่ละที่ที่ผมจะไปเนี่ยพี่ครับมักจะเจอเรื่องเหล่านี้แล้วเราก็จะแบบคนจะมีคนคนหนึ่งจะมาเล่าให้เราฟังแบบเหมือนกับเป็นฉากโบ๊ะบ้าที่แบบพอเราสงสัยแล้วมีคนคนหนึ่งมาเล่าให้เราฟังพอดีเนี่ยครับประมาณนั้นเลยก็แปลกดีเป็นเรื่องที่ฟังแล้วก็ขนลุกดีนะนะครับโอเคนะนั่นคือทั้งหมดทั้งมวลพัดกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้ยินได้ฟังมานะครับแล้วก็รวมถึงตัวประวัติตำนานของเขื่อนนี้นะนะที่จังหวัดพิษณุโลกเนี่ยครับแล้วขอบคุณมากเดี๋ยวเจอกันคราวหน้าครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ